สวัสดีครับคลิปนี้นะครับวันหยุดชวนทำขนมกันอีกสักวันนะครับวันนี้จะทำขนมหัวร้านนะครับขนมหัวร้านขนมหัวโล้นเป็นขนมทางปากใต้นะครับทำไว้เตรียมไว้ทำบุญเดือน10นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะครับก็มีมะพร้าวขูดนะครับอันนี้ใช้มะพร้าวสุกสดนะครับหรือมะพร้าวตึงทึกนะครับแล้วก็มีน้ำมะพร้าวนี่ประมาณครึ่งกิโลนะครับน้ำตาลทรายแดงนะฮะประมาณ1กิโลนะครับน้ำตาลปี๊บครึ่งกิโลนะครับส่วนนี้เป็นแป้งข้าวแป้งข้าวเหนียวนะครับสำหรับทำตัวขนมแล้วก็มีถั่วเขียวนะครับเป็นถั่วซีกนะครับเอามาต้มจนสุกแล้วจนเปื่อยนะครับนี่คือส่วนผสมคร่าวๆนะครับสำหรับตัวไส้นะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทำการกวนไส้ก่อนนะครับเพราะกวนไส้นี่ใช้เวลานานมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูการกวนไส้กันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาผสมมะพร้าวกูดกับถั่วก่อนนะครับเติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับเมื่อคลุกได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลนะครับตอนนี้เราก็มาเคี่ยวน้ำตาลกันนะครับจากนั้นก็เติมกวนเลยลูกพอดียาจุ่นนี่เกือบ2ชั่วโมงนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับไส้นะครับก็ครึ่งวันพอดีใช้เวลาครึ่งวันพอดีสำหรับทำไส้
ได้แล้วครับได้แล้วครับใส่หลังจากเสร็จเรื่องหัวไส้ขนมแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทำแป้งกันนะครับวันนี้ผมจะทำประมาณ 2-3 สีนะครับนี่สีเหลืองจากฟักทองนะครับแล้วก็ดอกอัญชันให้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเขียวจากใบเตยครับเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันนะครับอันนี้เตรียมแป้งเสร็จแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำไส้นะครับหน้าวันแป้งนั่นเนี่ยเตรียมไอ้นั่นก่อนเลยตอนนี้ก็ปั้นลูกเสร็จแล้วครับเหลือลวกลูกนะครับเดี๋ยวไปทำต่อกันเลยครับก่อนลวกลูกเราก็มาเตรียมน้ำกะทิกันก่อนครับไว้สำหรับกินกับลูกขนมครับก็ใช้น้ำกะทิทั้งหัวทั้งหางนะครับเอามาตั้งไฟให้เดือดนะครับแต่อย่าให้แตกมันนะครับก็ใส่ใบเตยหอมลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำตาลเล็กน้อยนะครับเพื่อมีรสชาติกลมๆนะครับและเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลวกลูกต่อนะครับตอนนี้ก็ต้มลูกให้สุกโอ้บ่ลงน้ำที่สั้นสดใสอย่างแรงนี่ก็เผือเลยพอลงน้ำแล้วสีมันสวยมากมีหมดยังอ่ะลืมด้วยเดี๋ยวท่านจะลอยเลยตักขึ้นเลยลูกตะแต่วแกงไปเลยลูกที่ลอยก็สุกแล้วขึ้นได้เลยเอามาด็อกในน้ำเย็นนะครับอ
เมื่อลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาลูกขนมที่ได้นะครับไปใส่ในน้ำกะทิที่เตรียมไว้นะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยครับขนมหัวร้านหรือขนมหัวโล้นนะครับขนมพื้นบ้านทางใต้นะครับก็ตอนนี้ตักใส่ถ้วยตักใส่จานเอาไปเสิร์ฟไปทานได้เลยครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับยาวเหลือเกินคลิปนี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับจากคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ